ตาเคยบอกว่าเวลาใกล้จะตายเนี่ยธาตุมันจะบีบจิตทำให้เกิดทุกขเวทนาก่อนตายแล้วเราจะมีวิธีการฝึกจิตออกจากร่างอย่างไรครับที่ไม่ให้ธาตุมันบีบครับเราก็สวดมนต์เนี่ยเวลาเล่นไพ่นะมันนึกถึงธาตุไหมไม่นึกมันชินนะเหมือนกันนะถ้าเราสวดมนต์เนี่ยมันไม่ไปหรอกมันรู้แต่เล่นไพ่เนี่ยมันเพลินนะแต่มันไม่นานมันปวดแน่นอนใช่ไหมแต่ฝึกจิตเนี่ยเวลามันเพลินเนี่ยมันนิ่งเลยฮะมันนิ่งเลยเวลามันบีบเราจะออกนะเราจะไปอยู่ทำไมอ่ะเราก็ไปดิพอเราควบคุมมันอยู่เนี่ยธาตุทั้งสี่จิตเรามันคือตัวเรามันควบคุมอยู่เนี่ยมันไม่รู้ได้ไงอ่ะเวลาปวดท้องทำไมรู้ล่ะเออปวดหัวทำไมรู้ล่ะปวดหัวมีสองทางปวดท้องก็มีสองทางให้เลือกกินยาหรือไม่ก็ออกจากร่างแพทย์มันก็จะบอกว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวปีล่างไปออกไปไหนไม่รู้ยิ่งไม่เชื่อยิ่งไม่รู้ใหญ่เลยในโลกวิญญาณลำบากนะไม่ใช่เหมือนโลกมนุษย์นะโลกวิญญาณขอใครไม่ได้นะบอกก่อนนะมันเป็นนามธรรมเป็นผีเป็นวิญญาณมันมีความรู้สึกเดียวไม่สุขทุกข์อ่ะเปลี่ยนอารมณ์ได้ไหมเปลี่ยนขึ้นได้ไม่ได้จนกว่าจะหมดอายุไขคืออายุของกรรมที่ทำมาในเมืองมนุษย์นี่แหละไม่ได้ซับซ้อนนะฮะเราจะสังเกตได้เวลาคนป่วยเนี่ยเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวหายเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวหายก็เห็นปานาติบาตเดี๋ยวทำเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวทำคลื่นของกรรมกระแสของกรรมไม่ใช่ธรรมดานะอย่าลืมว่าโลกเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางนะศูนย์กลางในการเวียนว่ายตายเกิดทุกภูมิไปจากมนุษย์หมดแล้วต้องฝึกนะไม่ฝึกไม่ได้หรอกนะดวงตาครับคนยุคปัจจุบันเนี่ยเชื่อวิทยาศาสตร์ค่อนข้างมากเช่นเชื่อเรื่องของการไปตรวจร่างกายตรวจความดันตรวจหัวใจตรวจเลือดอย่างเงี้ยนะทีนี้สมมติว่าคนที่เจ็บป่วยแล้วคือสงสัยว่าตัวเองเจ็บป่วยแต่ไม่ไปตรวจอย่างเงี้ยนะไม่ตรวจอะไรทั้งสิ้นเลยนะฮะสวดมนต์อย่างเดียวเนี่ยกับคนที่พยายามไปหาว่าตรวจว่าตัวเองเป็นอะไรนะอย่างไหนจะดีกว่ากันครับหลวงตาครับไม่ไปตรวจดีกว่าเพราะตรวจแล้วหมอเชื่อได้หรือเชื่อไม่ได้ไม่รู้อาจจะเป็นโรคหัวใจหรืออะไรพวกนี้แล้วฉีดยาเนี่ยมันก็ตายเพราะยานั่นแหละบางทีเห็นไหมเออคือไม่ต้องไปหาว่าเป็นอะไรแต่ให้สวดมนต์ไปใช่ครับก็จิตเราควบคุมมันอยู่เนี่ยเราเอาคลื่นที่ดีมาที่จิตมันก็ไปที่ธาตุถ้าสวดจริงๆนะจะเอากี่ร้อยกี่พันปียังได้เลยเนี่ยสวดมนต์นี้แหละแต่เราเปลี่ยนคลื่นกันเองเราเปลี่ยนคลื่นไปทางโลกมากเกินไปทุกวันนะใช่ไหมสวดมนต์เนี่ยมันไม่ใช่จะถามว่าท่านถามว่าสวดมนต์กับร้องเพลงต่างกันตรงไหนไม่ได้ต่างเลยแต่ร้องเพลงมันเป็นทางโลกพอร้องก็มีความรู้สึกเลยเพลงเศร้ากับน้ำตาก็ไหลเลยถ้าตัวเองเคยเศร้ามาเพลงสนุกกูก็เต้นเลยแต่สวดมนต์นะโมพุทธายะอิติปิโสเฉยเลยพุทโธก็เฉยเลยธรรมโมเพราะอะไรไม่ชินถ้าเข้าถึงพุทธมนต์เป็นยังไงมันต้องคนโบราณน่ะสมัยหลวงตาโน่นพวกที่เรียนอาคมเนี่ยโอ้ยเพื่อนๆกันนี่อย่าว่าจะยิงเลยไม่กล้ายิงมันปืนแตกทันทีเลยฮะเพราะจิตกับอาคมมันอยู่ด้วยกันจิตกับอาคมจิตกับคำบริกรรมมันเป็นหนึ่งเดียวนี่ถ้าจิตเราอยู่กับคำบริกรรมหรือคำสวดเป็นยังไงล่ะอะไรจะเกิดขึ้นกับเรามันต้องพิสูจน์สิใช่ไหมถ้าอยากพิสูจน์ก็รีบสวดฮะไหนๆก็จะตายอยู่แล้วล่ะไม่เกินร้อยปีหรอกนะแต่คงไม่ถึงนะดูชีวิตแล้วไม่มีใครจะบางคนก็ไปนู่นแล้ว50-60บางคนก็70บางคนก็4โอ้ไม่ถึงตายแน่นอนวันหนึ่ง24ชั่วโมงชั่วโมงบันทึกอะไรนั่นคือกรรม
เราสรุปได้ว่าพุทธมนต์นะครับมีอำนาจมีคุณวิเศษในการรักษาธาตุขันธ์ได้ดีกว่ายานะครับใช่ไหมครับครับหลวงตาครับใครอยู่ยืนได้หลวงตาเจอไม่ได้บอกว่าใครแหละพระนี่แหละแค่บาดแผลเนี่ยนะโดนขวานมาเนี่ยนะแค่เอามือลูบแค่นั้นเองนะแผลก็หายแล้วเหลือแต่เลือดเอาไปไม่ได้เช็ดเลือดกับปกติอ่ะเป็นไงท่านบอกเองก็ทำได้เองต้องฝึกให้จิตเหนือธาตุนู่นนะท่านว่าเองต้องบังคับให้มันหยุดได้แล้วนะใช่ไหมล่ะแต่เราเนี่ยบังคับไม่ได้แค่ผัวด่าก็มึนแล้วล่ะเป็นแค่ลมเข้าหูก็เข้าที่จิตโวยวายแล้วมีกำลังไหมไม่มีเลยบางคนถามว่ากำลังใจมันเป็นยังไงเอ้าเมียด่าเป็นยังไงล่ะมีความรู้สึกยังไงถ้าเองเฉยๆแสดงไว้เริ่มละถ้าเองไม่ได้ยินเลยแสดงกับเองเหนือไปแล้วถ้าเองปิดปากมันได้อ้าวยิ่งหนักเข้าไปอีกจิตมันเป็นตัวรู้นะสุดๆนะพุทธศาสตร์ไม่ใช่ธรรมดานะคืออยากให้สวดมนต์นี่แหละเพราะมันเป็นฐานที่จะต้องฝึกในการเวียนว่ายตายเกิดมันไปได้ทุกภูมิมนุษย์นี่ตอนเป็นมนุษย์นี่ไปได้ทุกภูมินาไปอยู่กับเทวดายังได้เลยนะไปอยู่กับพรหมยังได้นะไปอยู่เมืองนาคตั้งเยอะตั้งหลายองค์บางองค์อยู่สะดือทะเลยังมีเลยหลวงพ่ออุคุตไงบางองค์อยู่ในถ้ำเป็นหลายพันปีท่านอยู่ได้ยังไงอ่ะเออก็ท่านฝึกไงฝึกไงเหมือนเองฝึกทางโลกนะเองเรียนทางโลกอะถ้าเองขี้เกียจเรียนเองจบไหมล่ะมันก็ไม่จบแต่พุทธศาสนาเนี่ยถ้าเรียนไปไม่ใช่ชาติเดียวมันไปอสงไขยนู่นไปโน่นนะท่านบอกถ้าเองปรารถนาเป็นใหญ่ยิ่งเพลินเลยท่านจะตัดภพชาติเองก็ตัดได้เลยชาตินี้